อ่ะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับน้องชายยอดวงไดมอนด์98ยอดวงงามไดมอนด์98เขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นพระเอกช่อง7จริงหรือเปล่าครับนะต่อยช่อง7ไม่แพ้ใครเลยครับแล้วก็ไม่แพ้แล้วก็หน้าเสือแข็งมากอันนี้จริงไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะต่อยไฟสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยนานมากแล้วเนาะ11เมษายน4-5เดือนได้ตอนนี้ดูเนื้อตัวนี่ฉุกไปเลยนะเออลดลาก105ปอนด์ยังทำได้อยู่ป่ะเนี่ยไม่ได้แล้วต้องเท่าไหร่อ่ะหลังจากนี้110แล้ว110อย่างต่ำแล้วใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าแชมป์105ที่เป็นอยู่ตรงนี้ต้องสละละครับใช่ไหมครับ108ก็ไม่ได้เหรอไม่ได้น้ำหนักควาย56รอ110แล้วโอ้โหปล่อยไป110แล้วต้องเจอใครเนี่ยยอดงามไม่รู้เหมือนกันได้หมดป่ะแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยป่ะครับฟอร์มหลังๆเราที่ช่อง7หน่อยจำได้ไหมชนะใครป่ะจำไม่เพชรดำชัยล่าสุดเลยเพชรดำชัยกสิกรกสิกรนายก A สิงห์ดำสิงห์ดำยุทธสุราชครับแล้วก็สุดรอออสตึกแดงครับแล้วก็หลังจากนั้นจำไม่ได้คือหลายไฟมากถึง10ไฟไหมไม่ถึงเอารวมทั้งหมดเลยอ่ะไม่แพ้ใครมากี่ไฟละ6ครับ6ไฟใช่ไหมที่ออตกอด้วยใช่ไหมครับออตกอชนะใครชนะใครครับชนะภูมิใจไทยภูมิใจไทยโอ้โหเรียกว่าชนะแต่ตัวดีๆมาทั้งนั้นเลยแต่ตัวเราก็ไปต่อยปูนเสือไม่ได้นะเพราะยังไม่ถึงเนาะน้ำหนักยังไม่ถึงน้อยไปรอปีหน้าแล้วกันใช่ไหมแล้วอยากเจอใครบ้างหลังจากนี้แล้วแต่โบแล้วแต่บาชุนนะแต่บาชุนจะประกบนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ17ครับ17จากจังหวัดสงขลาสงขลา17ปีเองแต่ว่าดูก็น่าจะโตไปได้อีกกว่านี้ครับตอนต่อยที่ใต้เคยเป็นแชมป์อะไรบ้างเป็นแชมป์ภาคใต้รุ่นไหน2ซึ่งประมาณ29โลแล้วก็30กว่าลูกเนี่ยสองเส้นครับแล้วคู่ปรับของเราที่ชกกันบ่อยที่สุดก็ดีเซลเล็กดีเซลเล็กไหนดีเซลเล็กไอ้รัตนาพันธุ์ด้วยแปดไฟแปดไฟเสมือนอยู่แล้วเนี่ยทีต่อทีครับสถิติเราเป็นไงบ้างก็เสมือนทีต่อทีครับแล้วก็ที่เหลือชนะครับไอ้นั่นอ่ะไอ้ซูเปอร์ไบค์อ่ะก็เยอะปะชุบไว้ก็ผมแพ้ผมต่อย3ครั้งผมแพ้2ก็นั่นเองครับอ๋อชุบไว้ก็มีโอกาสนะต่อยกันได้อีกเนาะครับร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้ครับแล้วตอนนี้มีรายการหรือยังครับพี่เดียวบอกว่า47ไม่รู้ต่อยใครยังไม่รู้ต่อยใครเวทนี้มีใครอ่ะ110ก็แต่จริงยอดวงงานต่อยใครก็ได้มั้งนะต่อยที่ไหนช่อง7เลยครับอ๋ออยากจะขึ้นไปชิงแชมป์112มั้ยก็อยากอยู่ตอนนี้102ใครเป็นแชมป์อยู่หนุ่มเปรี้ยวครับเป็นไงถ้าเจอหนุ่มเปรี้ยวไหวมั้ยไม่แน่จะไปครับทําไปเรื่อยๆก่อนครับอ๋อเค้าใหญ่กว่าเราด้วยเนาะเราเพิ่งปล่อยเวทขึ้นมาครับก็ต้องทําฟอร์มไปเรื่อยๆก่อนครับคือมันจะมีแฟนมวยเค้าบอกเราบอกมาโลกโซเชียลบอกว่าโอ้ยอดโรงงานนี่ต่อยช่อง7หน้าเสือแข็งมากเลยอันนี้เราคิดว่าแข็งมั้ยผมก็ไม่รู้ครับฮะผมก็ไม่รู้ครับมันเป็นเพราะฝีมือเราด้วยหรือเปล่าส่วนหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมครับไฟนั้นแหละไฟที่ล่าสุดที่เจอให้ดำชัยอ่ะหลายคนบอกเราจะโดนน็อกครับเป็นไงรู้สึกไงก่อนชกกดดันกดดันอ่ะแล้วพอชกเสร็จแล้วกลับเป็นเราที่ชนะน็อกรู้สึกไงครับดีใจมากที่ลบคำดูถูกดูถูกลบคำสมประมาทเราได้ใช่ไหมครับอ่ะหลังจากนี้ฝากแฟนคลับแฟนมวยติดตามเชียร์หน่อยครับเจ้าโรงงานครับก็ติดตามผมเลยครับจำไม่ได้ที่ทุกใบด้วยนี่พระเอก7สีลูกรัก7สีอีกคนนึงใช่ป่ะโอเคขอบคุณมากครับI'm sorry.
ับ